สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์อยากจะเล่าถึงเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกว่ามันจะเป็นปัญหานะคะแต่จริงๆพอมาดูคนไข้ได้รักษาคนไข้แล้วพบว่ามันเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากแล้วก็เป็นรากเหง้าของการที่เด็กมีปัญหาทางอารมณ์และปัญหาพฤติกรรมปัญหานั้นก็คือ insecure attachment นะคะinsecure attachment เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าความผูกพันที่ไม่มั่นคง attachment หมายถึงความผูกพัน insecure ก็คือไม่มั่นคงนะคะ attachment นี่หมายถึงความรู้สึกผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูกและส่วนใหญ่เราจะเน้นตรงแม่เนื่องจากว่าแม่เป็นคนที่เลี้ยงดูใกล้ชิดเป็นคนที่แบบว่าดูแลเด็กมาตั้งแต่เป็นทารกขึ้นมาอยู่ในท้องนะคะพ่อส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสดูแลใกล้ชิดมากเท่าแม่เพราะฉะนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นระหว่างแม่กับเด็กมากที่สุดนะคะที่พบมาในคนไข้ก็คือเนื่องจากความใกล้ชิดมากเนี่ยแล้วแม่จะต้องมาจัดการดูแลความเป็นไปในชีวิตประจำวันของลูกก็ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะเราสมมตินะคะว่านี่เป็นลูกนี่เป็นแม่นะคะสมมติว่าแม่สั่งให้เด็กทำอะไรบางอย่างแล้วด้วยคำสั่งที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีเทคนิคเด็กก็ไม่ได้ทำนะคะแม่ก็อารมณ์เสียแม่ก็โกรธพอเด็กคนนี้ไม่ทำตามคำสั่งบ่อยๆก็จะได้ชื่อว่าเป็นเด็กดื้อใช่ไหมคะแล้วแม่ก็จะรู้สึกหงุดหงิดบ่อยๆเวลาแม่หงุดหงิดแม่ก็จะมีลักษณะท่าทีที่แสดงออกมากับเด็กในเชิงเหมือนกับว่าปฏิเสธลูกในตอนเล็กๆที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือแม่มักจะพูดว่าโอ๊ยฉันไม่เอาเธอละแม่เบื่อลูกจังแม่เหนื่อยจังเลยลูกไปอยู่กับยายก็แล้วกันหรือไม่ก็ส่งไปอยู่อีกบ้านนึงไปอยู่กับคุณป้าแทนแม่ไปละขอแม่ไปพักก่อนแล้วก็เดินหนีไปก็เป็นได้นะคะลักษณะแบบเนี้ยที่แม่พูดด้วยอารมณ์โกรธว่าฉันไม่ต้อนรับลูกฉันไม่อยากยุ่งกับเธอก็จะทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าแม่กำลังจะทิ้งเขาเอ๊ะแล้วถ้าแม่ทิ้งเขาใครจะดูแลเขาล่ะเด็กก็จะเกิดความกังวลใจพอเด็กเกิดความกังวลใจโลกข้างในของเด็กเนี่ยปั่นป่วนในใจของเด็กไม่มีความสุขสงบเด็กก็แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่งองแงบางทีก็แบบจะเข้ามากวนแม่เยอะจะมาเกาะติดแม่นะคะไม่ยอมให้แม่จากอย่างนั้นก็มีในเด็กที่เล็กอยู่นะคะทีนี้สมมุติว่าเด็กงองแงบางทีแม่ก็เริ่มต้นรู้ว่าเออฉันทำกับลูกแรงไปนะที่เมื่อวานนี้ฉันอารมณ์เสียด้วยฉันตีด้วยฉันบอกว่าฉันจะไม่ยุ่งกับลูกแล้วฉันไม่น่าจะทำอย่างนั้นแม่รู้สึกผิดพอรุ่งขึ้นแม่ก็เข้ามาหัวลูกนะคะหรือแม่ก็ไม่ต้องรอถึงรุ่งขึ้นบางทีในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาแม่ก็เข้ามาโอ้ลูกเออลูกแม่ขอโทษนะอะไรพวกนี้แล้วก็ตามใจขึ้นมานะคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่พ่อแม่รู้สึกผิดหรือแม่ก็หายเหนื่อยแล้วแม่ก็เข้ามาดูลูกเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเข้ามากอดนะคะหลังจากที่ผลักสายออกไปพอแม่เข้ามากอดเข้ามาดูแลเข้ามาเอาใจเด็กก็มีความสุขแล้วต่อมาเด็กก็เริ่มอารวาสอีกเพราะเด็กคิดว่าตอนนี้แม่โอเคกับฉันแล้วตอนนี้แม่ใจดีแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้มันก็ลงเอยว่าในช่วงที่สองเด็กก็จะไม่ทำตามคำสั่งอีกนะคะการไม่ทำตามคำสั่งนี้ก็นำไปสู่ฉากแรกที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้คือเด็กไม่ทำตามคำสั่งแม่ก็หงุดหงิดแม่ก็โกรธแม่ก็ผลักสายลูกอีกโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเลี้ยงลูกคนนี้ไม่รู้จะเกิดมาทำไมในบางคนพูดอย่างนี้จริงๆแต่หลายคนก็แบบควบคุมอารมณ์ตัวเองได้บ้างนิดหน่อยนะคะบางคนก็บอกว่าขอเวลานอกแม่ไม่ไหวแล้วนะหรือแม่ก็เพี้ยเอาไปเลยก็มีนะคะเอาล่ะถึงช่วงนี้ก็กลายเป็นช่วงที่ผลักสายอีกนะพอผลักสายออกไปมากๆแม่มันนึกได้แม่ก็รู้สึกผิดแม่หายเหนื่อยแม่ก็มีพลังต่อที่จะเข้ามาแล้วก็มาดูลูกอีกมันก็จะเป็นวงจรระหว่างการผลักไสแล้วผลักไสออกไปแล้วก็เข้ามากอดกอดแล้วก็เด็กก็รู้สึกว่าตามใจฉันอีกแล้วเด็กก็อารวาสก็ผลักไสอีกแล้วก็เข้ามากอดสิ่งที่สำคัญมากก็คือในช่วงผลักไสเนี่ยมันจะเกิดการกลไกบางอย่างก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าไม่มีความหมายเราไม่เป็นที่รักและเราไม่ปลอดภัยมันเป็นลักษณะของการที่เด็กในภาษาจิตวิทยาเราเรียกว่าเด็กถูก reject หรือถูกปฏิเสธนะคะและอันนี้ทำให้เด็กรู้สึกกลัวกังวลใจหลายคนลงเอยด้วยการที่ไ
งองแงกับแม่แล้วบางทีไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่ากลัวถูกทิ้งนะคะทีนี้ในช่วงที่รักกันเด็กก็จะรู้สึกดีแต่ในขณะเดียวกันเด็กก็จะกลัวว่าเดี๋ยวถูกผลักไสอีกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกคู่นี้คืออะไรรู้ไหมคะลองดังสิคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกขึ้นขึ้นลงลงรู้สึกเอ๊ะคาดเดาไม่ได้ว่าเดี๋ยวอารมณ์ของแม่จะเป็นยังไงและฉันจะเป็นยังไงลงเอยในเคสแบบนี้ก็คือเด็กจะกลายเป็นคนที่มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเนื่องจากแม่ขึ้นขึ้นลงลงด้วยค่ะพอเด็กมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงก็เกิดเป็นปัญหาทางพฤติกรรมต่อเนื่องไปแล้วไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวเท่านั้นเด็กก็จะไปมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงกับเพื่อนทำให้สัมพันธภาพกับเพื่อนเสียเด็กก็ไม่มีสมาธิในการเรียนทำให้การเรียนก็แย่ลงลักษณะแบบนี้ทำให้ชีวิตของเด็กแย่นะคะแล้วเกิดปัญหาก็ต้องมาปรึกษาจิตแพทย์เพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้ชวนให้เราซึ่งเป็นพ่อแม่วิเคราะห์ดูนะคะว่าเรามีลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าขึ้นขึ้นลงลงในการจัดการลูกบางครั้งเข้ามาก่อนและบางครั้งก็ผลักไสลูกออกไปแล้วกลายเป็นชีวิตประจำวันที่ขึ้นขึ้นลงลงกับลูกใครที่รู้ตัวว่าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีใหม่นะคะเพื่อชีวิตจะได้มีความมั่นคงมีความสงบมากขึ้นชีวิตที่สงบเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการที่เด็กจะเติบโตมาได้อย่างดีและมีสุขภาพจิตดีค่ะ